สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อต้าครับต้าอายุเท่าไหร่ฮะ36ครับต้าทำอาชีพอะไรครับเปิดร้านกาแฟครับเป็นช่างภาพด้วยครับผมโอเคต้ามีอะไรอยากคุยกับพี่ครับผมเป็นคนที่ขี้เบื่อด้วยแล้วแต่ก็เป็นคนขี้เหงาด้วยครับนะคือผมอยากมีเพื่อนสนิทนะในช่วงชีวิตที่เป็นอยู่ครับก็จะมีเพื่อนเข้ามาเนี่ยแต่ว่าผมไม่เคยสนิทกับใครหรือว่าอะไรยังไงสักทีครับต้ากำลังจะปรึกษาอะไรพี่ครับป้าไม่มีเพื่อนนะครับด้วยความที่ต้าเป็นแบบนี้คือมีเพื่อนประมาณนึงครับแต่ว่าไม่ได้มีเพื่อนสนิทที่แบบปรึกษาได้หรือไปนั่งดื่มอะไรที่อย่างนั้นด้วยกันได้ครับนะต้าเห็นว่ามันเป็นปัญหาผมรู้สึกว่าทุกคนมันต้องมีเพื่อนสนิททุกคนต้องมีกลุ่มมีก้อนอะไรอย่างเงี้ยครับนะผมรู้สึกว่าทำไมผมไม่มีอะไรอย่างนั้นถ้าเราจะพูดด้วยหลักกว้างๆว่ามนุษย์ไม่ต้องมีเพื่อนมนุษย์ไม่ต้องมีกลุ่มก้อนสมาคมก็เป็นคำที่พออธิบายได้นะครับแต่ถ้าเราจะทำความเข้าใจเรื่องนี้กันจริงๆเพราะว่าไม่ใช่เสมอไปนะป้าต้องแยกระหว่างคำว่าสันโดษกับลำพังอะเงียบกับเหงาลักษณะเหมือนกันแต่ความรู้สึกมันไม่เหมือนกันนะครับป้าบางทีต้องค้นลึกลงไปในจิตใจตัวเองแล้วตอบให้ได้ว่ากูต้องการจริงๆหรือกูเห็นว่าคนอื่นเขาควรจะมีกูเลยควรจะต้องมีอะเขาเรียกว่าเหงาจริงหรือแค่อยากมีอะไรบางอย่างเหมือนคนอื่นบางทีบางคนมันไม่ได้เหงาจริงแต่กูมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมกูดูไม่มีกวนแก๊งวะกูผิดปกติหรือเปล่าวะการไม่มีกวนแก๊งเหมือนกูเว้าแหว่งอะไรบางอย่างกูก็อยากจะมีกวนแก๊งเพื่อให้ดูเป็นคนปกติที่เขามีกันบางทีมันอาจจะเป็นแค่นี้หรือมันแบบแม่งกูหวยหาความรักความเมตตามากหวยหามิตรภาพมากแต่มันไม่ยอมมีใครเป็นเพื่อนกับกูเลยกูวิ่งไล่จับคนตลอดเลยแล้วคนก็ไม่ยอมอะไรกับกูมันกูเดียวได้โซแซดแล้วเกิดมันเป็นแบบไหนกันแน่ครับและจริงๆแล้วเนี่ยต้าไม่เคยมีเพื่อนมาเลยตั้งแต่สมัยเรียนตั้งแต่เด็กหรือว่าเพื่อนเพิ่งจะจางห่างหายคือบางทีผมเป็นคนที่ทำอะไรไปแล้วผิดไปมันโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวบ้างซึ่งผมก็กลับมารู้สึกผิดตอนหลังแล้วผมก็ไปขอโทษแล้วแต่ก็อะไรๆก็ไม่ได้ดีขึ้นต้าอยากจะให้พี่แนะนำวิธีการเข้าสังคมหรือเปล่าครับหรือยังไงก็ได้ครับนะก็ลองดูครับเราลองมามองสิ่งที่เรียกว่าจักรวาลของสิ่งที่เรียกว่าเพื่อนเนี่ยนิยามของคำว่าเพื่อนมีมากมายเหลือเกินแต่ที่พี่ชอบที่สุดเท่าที่พี่เคยได้ยินมานะครับคือนิยามนี้เพื่อน คือครอบครัวที่เราเลือกเองคนเราทุกคนเนี่ยมันไม่ได้อยากจะมีสมาคมมันไม่ได้อยากจะมีกวนแก๊งมันไม่ได้อยากจะมีอะไรหรอกครับสิ่งที่เราอยากจะมีจริงๆเราอยากมีครอบครัวครับครอบครัวจริงๆเนี่ยมันผูกมัดกันด้วยสายเลือดอย่างน้อยๆมันจะมีคำว่าสายเลือดเดียวกันครอบครัวเดียวกันพี่น้องกันอย่างน้อยๆมันเป็นหลักประกันว่าครอบครัวก็จะไม่ทรยศหักหลังทำร้ายเราเข้าอกเข้าใจให้อภัยเราให้โอกาสเราซัพพอร์ตเราและในทางกลับกันเราก็พร้อมจะทำหน้าที่นั้นเพื่อคนในครอบครัวด้วยถูกไหมครับต้าครับใช่ครับแต่ในความเป็นจริงนิยามของคำว่าครอบครัวกับกลายเป็นว่าแม่งไม่ใช่ที่ที่ดีสักเท่าไหร่นักเลยเพราะว่าเรารับสายมาปัญหาครอบครัวก็เยอะมากแล้วพี่ก็ได้แต่เศร้าใจว่าโถครอบครัวไม่ใช่ที่ที่ดีที่สุดเว้ยเราจึงจะต้องออกมาสร้างครอบครัวใหม่ในรูปแบบของการมีเพื่อนฝูงมีก๊กแก๊งไงครับมันจึงเป็นที่มาของนิยามคำว่าเพื่อนคือครอบครัวที่เราเลือกเองทีนี้เนี่ยพอเราเอานิยามของเพื่อนกับครอบครัวเนี่ยมาผูกติดกันเพื่อเราเห็นภาพได้ชัดขึ้นเนี่ยเราจะพบว่าบางครอบครัวก็เป็นครอบครัวใหญ่บางครอบครัวก็เป็นครอบครัวเล็กบางทีแค่ผัวกับเมียสองคนก็ถือว่าเป็นครอบครัวแล้วนะครับแล้วก็ในแต่ละครอบครัวก็จะประกอบไปด้วยบุคคลที่มีลักษณะท่าทางต่างๆเรื่องบางอย่างเรากำหนดเองไม่ได้เราเลือกไม่ได้ว่าเราจะเกิดมาในครอบครัวกงสีที่โอ้โหแซยิดอากงนี่นั่งกันอยู่80กว่าคนอะไรเงี้ย กับครอบครัวที่ประกอบไปด้วยผมและแม่2คนเราเลือกไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมฮะพอเราเติบโตมาในอะไรเราก็จะกลายเป็นแบบนั้นนะครับถ้าเติบโตมาจากครอบครัวเล็กๆ ก็เลยไม่ได้มีความถนัดในการเข้าสังคมอยู่กับคนหมู่มากตั้งแต่เด็กๆครับเด็กบางคนที่มันโตมากับบ้านที่มีพี่ป้านะลุงป้าเนี่ยสังเกตไหมมันจะพูดแจ๊วแจ๊วแจ๊วมันจะโคตรเอ็กโทรเวิร์ตเลยช่างพูดช่างเจรจาเพราะว่าเดี๋ยวใครก็มาอุ้มกูเล่นเดี๋ยวใครก็มาแย่กูเดี๋ยวมันนึกออกไหมฮะธรรมชาติมันหล่อหลอมให้มันอยู่กับคนหมู่มากแต่ยังเล็กครับแต่ต้าพี่ไม่ได้มองเรื่องนี้ว่ามันเป็นปัญหาของต้าเลยครับต้าแค่ต้องรู้ว่าเราเป็นอย่างไรเราก็เลยกลายเป็นอย่างนั้นนะครับ อะไรบางอย่างในตัวเรามันอาจจะทำให้เรากลายเป็นแบบนี้แล้วมันอาจจะส่งผลดีในมันเป็นกลไกการป้องกันตัวเองแบบที่เราไม่รู้ตัวครับคนบางคนเนี่ยมันเกิดมาเพื่ออยู่ในที่แจ้งแล้วมันก็ถนัดถนีในการทำอะไรแบบนั้นแล้วความเป็นมันก็จะเอาอยู่มันก็จะรับมือได้ต
ต้าก็แค่เป็นคนที่รับมือกับขนาดสังคมและการคบค้าสมาคมกับใครอยู่ในลักษณะประมาณนี้แหละครับสิ่งที่พี่จะบอกต้าว่าพอต้าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาพอต้ามีความรู้สึกว่าเออสิ่งที่กูเป็นไม่ได้เป็นปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นคือต้าจะสบายขึ้นเวลาเดินไปตามงานต้าไม่ต้องคอยคิดเลยว่ากูควรจะต้องไปทักใครไหมหรือกูควรจะทำอะไรต้าก็แค่ทำในสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติปกติเดินไปเห็นอะไรน่ากินหยิบกินเห็นโต๊ะตอนนี้น่านั่งเออนั่งปุ๊บเออในงานเขาเล่นดนตรีเออก็ฟังหยิบโทรศัพท์มาถูหรืออะไรมองผู้คนอ่ะคนไหนรู้จักก็อ่ะยกมือทักทายแล้วก็แค่เข้าใจว่าตัวเองเป็นอย่างไรนะครับจังหวะชีวิตธรรมชาติของเรามันจะทั้งคัดกรองดึงดูดและผลักไสสิ่งที่ใช่และไม่ใช่ออกจากชีวิตเราเองครับขอแค่เรารู้ว่าเราเป็นอะไรโอ้ขอบคุณมากครับนะตามั่นใจในการมีชีวิตครับมันง่ายได้ยังไงมั่นใจในการมีชีวิตใช่มันง่ายได้ยังไงมั่นใจในการมีชีวิตตายโอเคขอบคุณมากนะขอบคุณมากมากเลยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับอย่าหาว่าน้าสอนเจอกันทุกวันเสาร์เดือนละ2ครั้งไลฟ์สดที่ Facebook และ YouTube ใน NEC555ดูใน Facebook ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็ดูใน YouTube Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะฮะ